ุกคนที่มีลูกไม่ควรพลาดคลิปนี้กับเขากับเขานี่คือครอบครัวของสมหมายเมียรับจ้างเย็บผ้าเขาทำงานขับแท็กซี่สมหมายมีลูกเล็กๆคนหนึ่งเขาชอบเล่นจ้าเอกับลูกจ้าเอจ้าเอการเล่นจ้าเอสิทำให้สมองลูกเพ้อเสียหรือเลี้ยนลูกว่าพ่อแม่บ่ได้หายไปไสเขาสิฮู้ว่าเฮายังอยู่หลังมือจ้าเอเฮาเรียกสกิลหรือทักษะนี้ว่าออบเจกต์เพอร์มาเนนต์คือการรับรู้ว่าวัตถุหรือคนคนนั้นยังอยู่แม่เขาสิมองบ่เห็นก็ตามแง่นบ่ล่ะพี่มากินข้าวแป๊บนึงพี่มากินข้าวแป๊บนึงพี่หมูให้มากินข้าวกินข้าวกินข้าวอ่ะพฤติกรรมการล่อบ่ได้แบบนี้สิบ่เกิดขึ้นถ้าคุณเล่นจ๊ะเอ๋ตั้งแต่เด็กๆแบบนี้จ๊ะเล่นแบบนี้แหละครับสิซอยลี่อินฟอร์กหรือเสริมสร้างความกล้าความมั่นคงในจิตใจร่วมถึงสอนให้เด็กรู้จักการรอคอยพอไปกินข้าวก็ได้ล่ะเอ้ยพี่มันมีการจ้าเอกอีกแบบนึงนี่พี่ลืมไปหรือเปล่าอ๋อจำได้แล้วจ้าเอ๊ะจ้าเอ๊ะนี่คือการจ้าเอแบบแรนดอมหรือแบบซุ่มเด็กจะเกิดความคิดคาดเดาว่าเราจะโผล่มาทางไหนเป็นการฝึก mental flexibility หรือความคิดและอารมณ์ที่ยืดหยุ่นการคิดวิเคราะห์สร้าง executive function หรือ EF ช่วยพัฒนาสมองให้เขามีทักษะในการใช้ชีวิตจ้าเอ๊ว้าวจะเห็นได้ว่าสมหมายและเมียรู้เรื่องวิธีการจ้าเอได้ดีมากพ่อแม่คนอื่นรู้ก็ดีนะครับนอกจากจ้าเอจ้าเอจ้าเอและจ้าเอยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกเยอะที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกนี่ไงครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูก